เด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมครับ Have you finished อ่ะเด็กๆพร้อมค่ะกำลังไปเอาหนังสือค่ะมาอะไรนะคะแม่หนูกำลังไปเอาหนังสือค่ะเปิดไปหน้าที่13เลยนะลูก13นะไลทีมเสร็จเรียบ3เห็นมั้ยคะไม่ต้องดูพาวเวอร์พอยต์แล้วเพราะว่าใช้เวลานานอ่ะให้นักเรียนเปิดแล้วก็ดูตามครูตามหนังสือเลยเนาะเออครับตามหนังสือเลยนะคะไปหน้าที่13เลยลูกต้องเปิดหน้า13เลยเห็นมั้ยคะ13 13ไม่รู้แบบว่าreading numerals to represent numbers นะคะก็คืออะไรคะ numerals represents numbers ให้นักเรียนนะคะดูนะคะการอ่านตัวเลขแทนจำนวนนะคะนักเรียนดูรูปที่หนึ่งนักเรียนดูเลยนะคะดูหนังสือของตัวเองแล้วก็ชี้ไปด้วยนะคะอันนี้อะไรที่หนึ่ง one watermelons one watermelons ก็คืออะไรคะแตงโมกี่ลูกจำนวนหนึ่งลูกคือสามารถเขียนตัวเลขได้ก็คือหนึ่งนะคะเขียนเป็นตัวเลขอาหรับิกก็คือเลขหนึ่งใช่ไหมลูกone tree นี่หมายถึงต้นไม้กี่ต้นคะลูกต้นไม้หนึ่งต้นวันคืออะไรคะ one tree ต้นไม้หนึ่งต้นต้นเอลต้นคะน้ากี่ต้นคะหนึ่งต้นหนึ่งต้นถูกต้องหนึ่งต้นตัวเลขก็คือหนึ่งแทนตัวเลขหนึ่งหนึ่งนะคะไม่ได้เห็นไหมลูกเห็นไหมเห็นที่ครูชี้เห็นครับเห็นเลยค่ะ two books ก็คือ two books คือโอ้โห2 คืออะไรคะ2หนังสือค่ะหนังสือกี่เล่มคะ2เล่มค่ะ2 rulers ออกเสียงตามเลยค่ะลูก2 rulers 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 ไม้บรรทัดกี่ rulers 2 rulers ไม้บรรทัดกี่อันคะ2 rulers 2อันถูก2อันค่ะเป็นภาษาแรกสองอันต่อไปค่ะ two rubbers 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 สองก้อนเราสามารถเขียนตัวเลขอาหรับิกก็คืออะไรคะเลขสองนะคะต่อไปค่ะ three glasses three glasses แก้วน้ำกี่ใบคะ3ใบค่ะ3ใบค่ะ3 bottles 3 water bottles ก็คือ3 water bottles 3 water bottles 3 water bottles 3 glass bottle 3 glass bottle 3 glass bottle 3ขวดกี่ใบคะกดกี่ใบลูก3ใบเขียนตัวเลขร้อนก็คือเขียนเป็นเลข3นะคะอ่ะต่อไปค่ะนักเรียนมาดูตามเลยค่ะหน้าต่อไปค่ะ four kinds ก็คืออะไรคะแบบไปไหนสี่ตัวค่ะคือว่าอะไรคะว่ากี่ตัวลูกว่าว4ตัวค่ะ4 birds 4 birds 4ตัวคือตัวครับ4 balloons 4 balloons ลูกบอลลูนลูกบอล4อันครับ4ใบครับเรียกเป็นลูกนะ4ลูกแทนด้วยตัวเลขอะไรคะตัวเลข4นะคะเลข4 5 umbrellas five umbrellas ล่มค่ะล่ม
กี่ล่มครับร่มกี่คันล่มมากครับมากครับ5 cups ไปพันค่ะอันครับหมวกแก๊ปกี่ใบคะแก้ผ้าหมวกครับ5ครับ5อันครับหมวกใบครับเป็นหมวกใบครับเป็นใบพัด5อันครับไม้เอ็มแฟนใช้มือจับมาลูกนะคะมีทั้งหมดกี่อันคะไฟพัดลมมือ5อันครับพัดลมมือ5อันครับทีเชิ้ตคลิกทีเชิ้ตยืดเชิ้ตเสื้อ6ตัวครับเสื้อ6ตัวครับ6ตัวค่ะ6เกิร์ตกระโปรงกี่ตัวคะลูกกระโปรง6กระโปรงครับ6ตัวกระโปรง6ตัวครับกระโปรง6ตัวค่ะกางเกงขาสั้นกี่ตัวคะกางเกงขาสั้น6ตัวครับต่อไปนะคะตัวค่ะเออช่วยกันนับนะ7 pens 7 pens 7 pens ปากกากี่ปากกา7ด้ามปากกา7ด้ามค่ะปากกา7ด้ามค่ะ7 crayons 7 crayons คืออะไรคะ7 crayons 7 crayons 7 crayons 7 สีเทียน8อันค่ะพี่สอมีสีเทียน8อันครับ7อันครับ7อันครับ pencil แต่เป็นอะไร pencil ก็คืออะไรสี7อันครับ pencil สี7อันครับ pencil เป็นแท่งนะลูกลักษณะนาสอนสอนนะลูกเราสี7อันครับอันครับ7อันครับสี7อันครับต้องร้อยฝนเอ๊ะจะเสร็จแล้วใช่ไหมดอกไม้แต่ดอกเขาแดอกกุหลาบ8ดอกครับดอกกุหลาบ8ดอกครับดอกมะลิดอกมะลิ8ดอกดอกมะลิดอกมะลิ8ดอกดอกมะลิมีกี่ดอกนะ8ดอกครับดอกครับ Water liliesดอกบัวดอกบัว8อันครับดอกบัว8ดอกครับดอกบัว8ดอกครับเขียนตัวเลขเขียนจำนวนก็คือเลข8ใช่ไหมคะอ้าวต่อไปโอเคเปิดหน้าต่อไปจ้าอ้าวไปอย่างเร็วเลยลูกนายค่ะนายค่ะนายค่ะรถกี่คันคะลูกรถ9คันครับรถ9คันค่ะ9คันบอกนายบอลลูนนายบอลลูนลูกบอล9คันครับบอลลูกฟุตบอล9อันครับลูก9ลูกค่ะลูกบอล9ลูกค่ะนายปองปองนายเทเบิลเทนนิสแบดนายปองปองก็ลูกบอลเก้าลูกไม้ปองมีกี่อันไม้ปิงปองเก้าอันครับไม้ปิงปองเก้าอันครับไม้ปิงปองเก้าอันโกสตินโกสตินมีไม้โกสตินมังคุดสิบลูกครับมังคุดเจ็ดลูกโกสตินสิบอันครับลูกครับเป็นออเรนจิสมังคุดออเรนจ์10อันครับลูกไหมออเรนจ์10ลูกครับลูกมังคุดครับแมงโก้แมงโก้10ลูกครับอะไรนะลูกแมงโก้10ลูกครับอะไรลูกแอปเปิ้ลมีมี10ลูกครับมะม่วงมะม่วงมีกี่ลูกคะเทน10ลูกครับนักเรียนดูแบบฝึกหัดเลยเดี๋ยวเรียนนะคะต้องหยิบตัวซ้อมขึ้นมาเตรียมหยิบสีมานะคะม
ีสีลูกค่ะหยิบสีขึ้นมาด้วยค่ะหยิบเลยค่ะหยิบสีขึ้นมานะคะเดี๋ยวที่ให้เด็กๆวาดรูปนะคะนักเรียนดูนะคะนั่นคำสั่งแอปลูกพี่สีบอกว่าอะไรลูกสองรอพิกเจอร์สสองรอพิกคือว่าหนังสือครับก็คือให้นักเรียนวาดรูปนะคะวาดรูปแทนมีอะไรบ้างมาดูรูปที่หนึ่งมาดูรูปที่หนึ่งนะคะนักเรียนอ่านเลยค่ะบุ๊ก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 อะไรอ่ะว่าบุ๊กบุ๊กคืออะไรบุ๊กบุ๊กบุ๊กหนังสือบุ๊กหนังสือสองเล่มค่ะโอ้ไม่ได้พูดหนังสือสองเล่มฉะนั้นข้อที่หนึ่งนี้นักเรียนจะต้องวาดรูปอะไรก็เขียนนะข้างหน้าสองอันวาดรูปหนังสือกี่เล่มก็ลูกถูกปุ๊บสองเล่มค่ะครับถูกต้องเดี๋ยวค่อยวาดนะลูกอ่ะข้อที่สอง number two four flowers four flowersคืออะไรนะลูกขอไปวาดอันที่หนึ่งสวยไปแล้วนะ four flowers flower แปลว่าดอกไม้ที่ดอก four ตีดอกครับดอกไม้กี่ดอกลูก four ตีดอกครับดอกไม้สี่ดอกค่ะนักเรียนค่อยวาดนะคะต่อไปค่ะ number three glasses 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 แปลว่าแก้วน้ำกี่ใบลูกแก้วน้ำกาเสร็จแก้วน้ำหกใบแก้วน้ำหกใบครับนะคะ marble marble นะคะก็คืออะไรคะนะคะวาดกี่ลูกคะลูกหินกลมๆวาดก้อนกลมๆนะคะกี่ลูกคะเอ็นลูกเป็นลูกนี่นะค่ะว่าตายไม่เป็นไรไม่ต้องไปไม่ว่าจะจำได้หรือเปล่าล่ะเพื่อนเข้าไปคุณแม่ขาต่อไปครูให้วาดอะไรจ๊ะใบไม้กี่ใบคะเซเว่นเอ็นอันนี้ใบไม้เซเว่นเซเว่นคืออะไรคะลูกเจ็ดค่ะเราต้องวาดใบไม้กี่ใบคะเจ็ดเซเว่นเจ็ดใช่ไหมคะวาดเจ็ดใบค่ะต่อไปก็ที่หกไฟบอลลูนบอลลูนไฟบอลลูนบอลลูนคืออะไรนะลูกบอลลูนคือลูกโป่งค่ะลูกโป่งครับลูกโป่งกี่ลูกนะลูกห้าลูกห้าลูกครับเพนซิลว่าเพนซิลเพนซิลเพนซิลครับดินสอสิบแท่ง very good เจ็ดสุดท้ายสิบข้อที่แปดครับ nine birds birds nine birds นกคือนกใช่ไหมคะ bird คือนกใช่ไหมลูกฉะนั้นเราจะต้องนกแปดนายเก้าตัวเก้าตัวอ้าวแล้วเด็กๆลงมือวาดรูปเลยนะคะวาดรูปพร้อมกับระบายสีรูปภาพให้สวยงามอ้าวลงมือเลยค่ะวาดเลยลงมือเลยนะคะวาดรูปด้วยนะคะแล้วก็ระบายสีรูปภาพด้วยแล้วก็ตกแต่งข้างหน้าเป็นยังไงดอกไม้วาดเลยนะคะถ้ายังไม่เสร็จในชั่วโมงนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะส่งทีหลังได้นะคะค่ะไปวาดเลยค่ะเด็กวาดไปวาดเลยค่ะลงมือเลยค่ะลงมือค่ะลงมือทำเลยนะคะเดี๋ยวมาเนี่ยเขาหน้าหรอยายอย่าลืมระบายสีรูปภาพด้วยนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะดูตัวอย่างหนังสือวาดยังไงแก้วนะครับพ่อตรงตรงเนี้ยลูกหกใช่ไหมนี่ตรงตรงทำแค่ลงให้เด็กเอ๊ะก็มาเริ่มมาเพิ่มอ่ะมาอีกตรงภาพไปว่าดิสมัยตาว่าครูได้นะคะปะปะอ่ะครูจะตัวให้แก้วน้ำนะคะ
ข้อที่1ตกไปก็คือหนังสือ2เล่มข้อที่2นะคะ4 flowers ก็คือดอกไม้4ดอกข้อที่3นะคะ6 glasses 6 glasses ก็คือแก้วน้ำ6ใบน้ำโต marbles marbles ก็คือของนะคะ3 marbles ทั้งหมด4แปลว่าหินอ่อน number 5 7ใบไม้จุ่มเล็กใบไม้7ใบก็หินนะอะไรก็ได้เหมือนกันใบบอลลูนก็บอลลูน8อันคือลูกโป่ง6ลูก1 2 3 4 5เป็นเพนซิลเป็นเพนซิลแล้วก็ต่อนี้ลงมาข้างล่างทําไมก็คือแปลว่าต่ออันแดกมาโบแปลว่าข้างล่างนะแปลว่าลูกหินครับน้องอีกอะไรนะเบิร์สลากมาเบิร์สก็คือว่า9ตัวอะไรคืองั้นพอหรือว่าไว้เราต้องซื้ออะไรไปอะไรพี่แฟร์แฟร์แม่มันคืออะไรอ่ะปีบาเพราะว่าอะไรคือก้อนกลมๆก้อนหินอ่อนนะคะหนึ่งลูกสองสามสี่ห้าว่าไปวาดเป็นสองสิบแค่หนึ่งได้หมดเดี๋ยวยายหนังสือมีลายขนาดนั่นแหละสองโอ้โหมันอะไรดูตัวยาสามก้อนหินเก็บดอกไปแล้วไม่พอทำไมก็เหลี่ยมสบายสีนะคะวาดให้เสร็จก่อนนะลูกวาดให้เสร็จทุกข้อก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาระบายสีลูกหนึ่งสองสามเดี๋ยววาดไประบายไปนะลูกมันจะเสียเวลานะคะสองค่ะเดี๋ยวค่อยมาระบายทีหลังก็ได้ค่ะนี่ค่ะไอ้เก้านี่คืออะไรคะอ๋อนกคุณยายเขียนแล้วสามนะคะช่วยหนูมาหน่อยสิคะดอกอะไรหนูวาดใบไม้หนูวาดแบบนี้ได้ดอกอะไรก็ได้ดอกไม้อ่ะสามเออสี่เก้าตัวโอเคไปเลยทั้งหมดเป็นไรวาดไปเลยสี่ผสมไปห้าสองสามสี่สี่มาเออเออเอาท่านแม่มาแล้วลูกปีนตามไปปีนตามสี่ปีแล้วก็ห้าไปต่อไปสองแล้วสองไม้เขียดก็ได้หนึ่งสองสามหนูยัดเลยเอาไปไหนวัดเต้นคุณแม่ขาปีนขาวัดได้ไหมลูกหกแล้วก็หกแล้วก็เจ็ดตกเจ็ดว่าอันนี้ดอกแม่ว่าอะไรทวนนะคะทวนนะคะว่าที่หนึ่งวาดหนังสือนะคะสองเล่มนะคะว่าที่สองวาดดอกไม้สี่ดอกนะคะดอกไม้สามวาดแก้วหกใบข้อที่สี่นะคะเป็นลักษณะเป็นหินอ่อนแม่มือเหรอวาดเป็นลูกกลมๆนะคะก้อนกลมๆนะคะแปดก้อนนะลูกลักษณะเป็นก้อนกลมๆแก้วอะน่ะข้อที่ห้าเป็นใบไม้นะคะเป็นใบไม้เจ็ดใบข้อที่หกเป็นลูกโป่งนะคะลูกลูกโป่งหกลูกนะใบนึงนะคะข้อที่เจ็ดวาดก้อนหินแปดก้อนวาดเป็นก้อนหินวัดไม่เป็นนะกลมๆอ่ะข้อที่สองสีแห้งกลมๆเลยวาดเป็นนกนะคะเป็นนก9ตัวนกเจ็ด
้อนน่าเป็นนะนั่นแหละว่ามาเลยหนูแปดก้อนหนึ่งสองโอเควาดแว่นตาสามใช่พวกขาหนูเสร็จแล้วค่ะระบายสีด้วยนะคะสี่หมดแล้วใช่ไหมพอแล้วนะ6 7 8 8ระบายสีเลยนะคะระบายให้สวยเลยค่ะบุ๊กนี่1ระบายไปเลยลูกมันเป็นสีขาวใช่ไหมคะสีให้เข้มๆให้สวยๆนะคะให้อยู่ในกรอบนะคะการระบายสีอะไรอยู่แล้วก็นี่เอาละค่ะเด็กๆนะคะพอเลยถึงแล้วที่ยังไม่เสร็จนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวให้ทำต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวคุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ Thank you teacher แล้วเดี๋ยวเราขอบคุณ Thank you teacher See you again Bye See you later Bye ทำต่อไปนะลูกทำให้เสร็จนะคะ Thank you teacher Bye Thank you See you again later Bye bye ถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปในห้องแม่ต่อ Bye bye ค่ะ